สวัสดีครับผมปอนนะครับก็นี่จะเป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับที่เราสองคนได้ทำการคิดมาพักหนึ่งแล้วเนี่ย คิดมาพักหนึ่งแล้วพี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าพาเธอเข้ากูซูนั่นเองนะครับผมก็ประเด็นหลักเลยก็คือทางด้านของเพื่อนสาวผมเนี่ย เพื่อนสาวนะครับก็เขาไม่เคยดูซีรีส์จีนมาก่อนเลยแล้วปรากฏว่าคือผมเองก็คือเคยทำรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องนี้ปรมาจารย์ที่มาเนี่ยนะผมกับโอกับกิฟไปแล้วแล้วนั้นก็ดูเป็นเวอร์ชันภาคไทยจนจบแล้วใช่ไหมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันสนุกมากๆแล้วก็เสี่ยวจ้านกับอี้ป๋อคือหล่อมากเหมือนกันนะครับก็เลยอยากชวนแฟนนี่แหละมาดูเพราะว่าเขาไม่เคยดูซีรีส์จีนมาก่อนเลยก็แบบว่าอยากจะเขาลองเปิดใจดูซีรีส์จีนเรื่องแรกแล้วก็แนะนำเรื่องนี้ให้เขาดูแล้วก็อย่างนึงที่เราเลือกที่จะดูเรื่องนี้ก็คือเราจะขอดูเป็นเวอร์ชันภาคจีนซับไทยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือเคยเรียนจีนมาใช่ไหมพูดบ้างก็ได้นะเขายังไม่รู้เลยหนูชื่ออะไรอ่ะเออใช่เลยลืมไปหนูชื่ออะไรนะมุกค่ะชื่ออะไรนะมุกชื่อมุกนะครับก็คือตัวเขาเองเคยเรียนตัวจีนมาบ้างแล้วแล้วก็พอฟังภาษาจีนออกบ้างบางคำเนาะก็หลายคำแหละทีนี้เขาเลยไม่มีปัญหากับการดูภาคจีนซับไทยแต่ผมเองอ่ะเคยดูภาคไทยมาแล้วใช่ไหมก็อยากจะปรับตัวเองไปดูเป็นภาคจีนบ้างให้มันได้อรรถรสไปอีกแบบนึงนะครับผมแล้วก็วอนทุกคนนะครับอย่าสปอยเนื้อหาใดๆนะครับผมในคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เนาะเพราะว่าในส่วนไหนที่ตัวมุกเองเขาไม่เข้าใจเนี่ยพี่ก็จะเป็นคนอธิบายให้เขาฟังอยู่แล้วแต่จะไม่สปอยเขานะเพราะว่าเราดูมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเรื่องไหนที่สามารถอธิบายได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่เข้าใจเรื่องไหนก็คือไม่ต้องกังวลนะครับพี่จะคอยอธิบายให้เขาฟังแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเลยครับผมกับ Reaction ซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารใน EP ที่1นะครับปรมาจารย์ลัทธิมาร ติดภาคไทยมาประโยคที่พี่ชอบพูดคนนี้ชื่อว่าอะไรเว่ยอู่เซียนจะจำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยจะค่อยๆบอกค่อยๆอธิบายให้ฟังเพราะว่าชื่อเยอะนี่เรียกว่าตาพยาคฆมินทุกคนแย่งทุกคนเหมือนจะแย่งสิ่งนี้กันไม่เป็นไรนะดูรอบสองก็ยังชอบสีนี้อยู่นะสวยมากมีชื่อหลังจ้านชื่อเจียงเฉิงอ
成名何等风光恣意，可最终落得这什么下场？跌落悬崖，尸首无存，万劫不复。16ปีต่อมาน้องฟื้นหรอไม่ตายหรออ่าต้องรอดูเฮ้ยเป็น16ปีหลังจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้叔叔的照你这么说夷陵老祖魏无羡到底是死还是没死啊悬崖嘛，肯定是掉下去了。不过在这16年中，任凭江城小宗主找遍了悬崖底，也没有找到他的尸体。传闻有言呐，夷陵老祖有翻天灭地、移山倒海之能，所以。就算过了16年平静的日子，谁能说得准夷陵老祖魏无羡不会在今日重回于世呢？你有梦的梦了飞跟气
谁当钱？哪里想东西怎么了？分担就是我的。公子，都砸完了，这么快？搜到相关法器了吗？这间破屋子，有的东西都在这儿了。就这么几个破折，藏得跟宝贝一样。去无几年兰陵真是了不起，人家照样不认你这个私生子，还有像狗一样被人赶回来。作为你表哥，我好心奉劝你几句，不要学你那死鬼母亲那样做那白日梦。贱人就是贱人，攀不上兰陵真是那只凤凰。少爷，除罪的仙师们已经到正堂了，夫人叫你过去。好。คือคนที่ตกลงไปหรอใช่ก็คือเป็นคนเดียวกันแต่ว่าร่างที่เขาเข้าไปอยู่รอบเนี้ยไม่ใช่ร่างของเขาตัวเก่าร่างเก่าเขาที่ตกเหวไปก็คือสลายไปแล้วคนหน้าเดิมแต่หมายถึงว่าจะอธิบายไงดีเหมือนกับคนที่ชื่อโมเสียนอีอ่ะเหมือนเขาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณของคนที่ตกลงไปอ่ะก็คือไอ้อู๋เซียนอ่ะมาประทับที่ร่างเขาแต่ซีรีส์เขาทำให้ซีรีส์เขาทำแบบว่าเหมือนให้คนดูเข้าใจง่ายว่าก็คือเป็นคนนี้แหละที่เข้ามาอยู่ร่างนี้อะไรอย่างเงี้ย忘恩负义，丧心病狂，多适合替别人报仇啊！一道疤，一条路。如果他的仇人不死，这些伤疤就永远不会愈合。ก็คือคนที่ชื่อโมเสสนี่แบบมีความแค้นสี่แผลใช่ป่ะก็คือสี่คนที่มีความแค้นนี่我什么我莫鹏啊谁让你出来的赶紧给我滚回去我是莫玄宇你不是莫玄宇你是谁啊我告诉你别做那白日梦了你就算飞上枝头也变不了凤凰今天怎么没带你的破面具啊哦我一直戴着面具啊哎孟子趁你今天清醒你倒跟我说说兰陵金石到底把你怎么当去了什么金陵台回来怎么变成这样不是土匪就是戴面具怎么见不得人了哼那我十几岁去的金陵台十三呢你问这干嘛没什么我先走了啊哎你去哪你回来我ทำไมอ่ะมันมีวิชาก็เขาเป็นเขาคือก็อยู่เซียนไงคนที่มีพลังคนที่หลายคนเรียกว่าปรมาจารย์ดีหลิงอะแต่ว่าประทับในร่างนี้เฉยแต่เขายังมีวิชาอยู่ไงนิ่งเลยเขาอัญเชิญวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างอะคนที่ชื่อโมเสดีอะเหมือนมอบร่างให้อะเพื่อให้แก้แค้นกับ4คน4แผลที่เขามีความแค้นไว้อะไรเงี้ย
气度不凡，今日一见果真是名不虚传呢。正是正是。这说起来呢，我们墨家也算是有仙缘的，不比寻常人家。我们墨家有位小辈曾经也受过仙家指点，若是此次仙师在此能够再多盘桓几日，我们墨家、哎、我在这儿。我说谁叫我，这墨家最有仙缘的不就是我吗？谁放得出来的，快把他弄回去。走走走。我不走，我不走，不走不走，不走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 ，咱搞下来。咱们俩应该是。哦。不走不走，不走不走，放手，不走，放开我，不走，我不走，放手啊！哎，我不走啊！你拉着我，就放开我。走了，走。啊啊！我赶紧走，赶紧走！我不回去。我的这位侄子自小就患疯病，请大家千万别见笑啊！我说你这死疯子，赶紧走！小子，看我怎么收拾！阿童，赶紧把他带走！你要我走也可以，除非你把偷我的东西还给我。胡说八道！我什么时候偷过你东西啊？啊，我怎么知道偷你东西？对对对，是没偷，你是抢。地方啊，来了啊啊啊！疼死我了，疼死我了！你们快过来看看呀！我不活了！我家大娘子因妒生恨，全家合起伙来欺凌我人。你别去，我不去的。怎么可能是墨雪雨自己踹吧？说那也是墨家的血脉，这亲戚当的也太狠了。是当初刚回来的时候，墨家还没封他的地，这八成是被逼封的。对对对，你这死疯子，谁给你胆子？给我闭嘴！让我闭嘴可以，先帮拿我的主意还给我，不然你不也给我磕几个响头也可以。这回头哦，你都看见了吧？他偷东西还打人，丧尽天良啊！这位公子，有话好说。先师，这位是某妹子的儿子，这儿有些不好使。这墨家中人都知道他自小就犯疯病，常说些怪话，千万不能当真的。谁说我说的话不能当真啊？再给你们说一遍啊，你们今后要是谁再敢偷我的东西，断他一只手，听到没？别住手。我先走了，各位。来就拉呗。郭夫人，这事要紧，今晚别接贵府的西院一院，请千万记住，傍晚以后不要再出来走动，更不要靠近那些院子。是是，有了有了。娘，这疯子在人前这么污蔑我，真的错了？你说过的，他只不过是个野种。闭嘴！这疯子死定了。先师请。哎呀，怎么跟水一样？难道真要墨家满门全灭？谢公。
们两个去西面屋顶，你们去东面屋顶，我们上去勘察一下，尽量把这些招引旗布在莫府的屋檐高处。万一之后，玄门百家纵使对我喊打喊杀，可阴老祖做的东西却是照顾不误我。到时候，如果他们从东面上，我们就从四面夹击他们。注意，不要惊动莫府中人。还有，这边的长老和那边的屋顶都要派人驻守，随时保持警惕，精神凝神，不要被邪气所欺扰。干什么？这不是你该来的地方。别乱动，这不是你该拿的东西。不不不不不不，我就要这个，我就要这个。哎，没有。还不还？不还我可打你了啊！我不还，我不还，我就要，我就要。请。算了，好好的锻炼，特别他的技巧。我又没真打他，你看看他，把气阵弄得硬。文氏画法正确，咒文也不缺，并无错漏，使用不会有差池。只是画旗的人经验不足，画出来的符咒只能吸引最多五里之内的邪祟。不过也够用。莫公子，天快黑了，这边马上就要抓邪灵了，你还是快回屋去吧，夜里危险。不管晚上听到什么动向，请千万不要出来。ทำพิธีอยู่เรียกวิญญาณใครเออไปโทรเรียกวิญญาณเหมือนตอนนี้มันมีวิญญาณร้ายตัวหนึ่งแบบบุกมาที่แบบที่บ้านหลังเนี้ยก็เลยต้องเรียกเหมือนแบบให้พวกนั้นเรียกวิญญาณมาปราบอะไรเงี้ยว่าดีนะดูเพจเดี๋ยวก็รู้ว่ากูซูคืออะไรเป่าใบไม้ต่อเป็นบทเพลงหนึ่งเป็นบทเพลงแห่งรักแต่งเรื่องมาแล้ว
านเข้าแล้วไงผีเข้าก็ที่เขาไปเอาธงนี้เขาไปขโมยธงมาใช่ไหมอยู่ดีไม่ว่าดีสิ่งนี้เขาแอบใส่คาถาไว้ด้านหลังหายไปลอยหนึ่งแล้วลูกมึงหาเรื่องเองอีกหนึ่งคนกลัวไม่ใช่ลูกตาขาวไม่ใช่ลูกตาขาวเหมือนวิญญาณมาสลับร่างอ่ะจากร่างนู้นมาร่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยฟังเลย我说这些黑色纹理明显是药物服用下的痕迹。
ดูมือในมือซ้ายเข้าอีกคนละเหมือนมันเป็นยามันลายย้ายล่างไปเรื่อยอ่ะต้องเช็คมือซ้ายของทุกคนไงเขาแบบอยู่กับใครอะไรเงี้ยและแล้วเป็นลมมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันวู้จะตาขาวนิดนึงถ้าแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าหุ่นเชิดหุ่นเชิดในที่นี้คนที่โดนแบบเป็นยานเข้าสิงเรียกว่าหุ่นเชิดสู้เองอีกกับอีกตอนหนึ่งหุยใครเอ่ยอันนี้เป็นตาเสียรักตระกูลหลานที่ผูกที่แตกออกมาแต่มันเก่งเหรอเออเก่งกว่าจริง
คนที่ตัวบอกว่าหล่อตัวเดปอร์เตอร์อ่ะหลานจ้าหลานจ้าเขาจะมีชื่อเรียก3ชื่อหลันจ้านว่างจีแล้วก็หันตงจินทำไมเลือก3ชื่อเป็นชื่อรองชื่อตามยศชื่ออะไรเงี้ยคือเก่งสุดเหรอไม่ได้เก่งก็ไม่เชิงว่าเก่งสุดแต่แบบว่ามีก็มีพลังอำนาจมีวิชาอะไรเงี้ยดีแล้วผีก็อ่อนตัวไป ผีอ่อนตัวอีหลิงปรมาจารย์อีหลิงอีหลงไปอีกปรมาจารย์อีหลิงก็คือไว้อู่เซียนไงภาพไว้ให้ดีๆลายเสื้อไว้ให้ดีๆสิ่งสุขุมสุขไม่想到讲了三天夷陵老祖的故事就给了这么一块金子发财了คุณลาแต่น้องมีชื่อด้วยเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะมีเรียกจะบอกชื่อน้องหายไป3แผลเห็นป่ะเริ่มดีขึ้น3แผลแล้วเย่จบไปแล้ว EP 1กับปรมาจารย์ธิมานเป็นยังไงกันบ้างเป็นทั้งใสเลยเป็นยังไงกันบ้างตอนแรกก็งงอ่ะแต่ไม่ให้ปอนบอกไงต้องมีคอยพี่คอยอธิบายตลอดนะหลัง EP นี้ก็จะมีตัวละครที่หลักๆเลยก็จะมีไวอู่เซียนก็คือคนแรกที่จะตกหน้าผาอ่านะแล้วก็จะมีชื่อนึงคือปรมาจารย์อีหลิงอีหลิงนะไม่ใช่อีหลงอีหลิงทีนี้แล้วก็มีคนนึงตอน16ปีต่อมาใช่มั้ยก็คนที่ชื่อโมเสียนอีเนี่ยเหมือนเขาก็ทำการสละร่างของเขาเหมือนให้กับว่าอยู่เซียนเข้าร่างเขาเพื่อได้แบบใช้ร่างเขาอะไรมาแบบเหมือนมีได้ฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงแต่ตอนแรกกับการที่เขาเห็นว่าเขามีรอยแผล4แผลใช่ไหมก็คือว่าอยู่เซียนเนี่ยจะต้องแก้แค้นให้เขาก็คือ4คนที่เขาแค้นพอเราดูจบ EP 1ไปอ่ะก็คือหายไปอีกคนละก็3หายไป3ก็คือแผลหายไป3คนใช่มั้ยก็คือคนตระกูลโมก็คือฮูหยินโมลูกชายแล้วก็อีกคนนึงผู้ชายคนนั้นแต่เขาบอกว่าจะมีแผลสุดท้ายที่เขาบอกว่าจะเป็นการล้างแค้นครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจะเป็นใครก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่านี่คือแค่ EP 1เท่านั้นนะครับ
ยังไงตั้งหลาย EP ให้เรารู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงกันนี้ก็คือแคนโมสุดเหรอตระกูลโมทั้งสามก็แบบตระกูลโมแบบรังแกเขาไงแต่รังแกคนที่ชื่อโมเสียนอีแบบตอนที่โมเสียนอยู่บ้านหลังเนี้ยก็แบบคอยรังแกคอยกดขี่ข่มเหงตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแคนประมาณนั้นเออนั่นแหละก็คือทั้งหมดสงสัยเรื่องอะไรอีกไหมยังไงแล้วไปคนสุดท้ายพบโผล่มาเห็นไหมหลานจ้านหลานจ้าจะเป็นคนเขาจะเป็นคนที่มีวิชาแล้วก็แบบเหมือนเก่งในเก่งสุดในตระกูลหลานในจุดๆนั้นอะไม่ใช่ว่าเก่งสุดแต่แบบว่าเป็นคนที่อาวุโสอะของตระกูลหลานเด็กๆที่มาปราบปัญญาตอนแรกก็เป็นเพียงแค่แบบเด็กแบบว่าเทนนี่แบบชื่นชมว่าอย่างเงี้ยพอเหมือนแบบว่าเด็กๆไม่สามารถควบคุมวิญญาณตัวนี้ได้ก็แบบเหมือนจุดเหมือนเขาเรียกว่าส่งสัญญาณไปให้หลานจ้านมาช่วยอะไรเงี้ยหลานจ้านก็มาช่วยหลานจ้านก็จะมีหลายชื่อก็จะมีหลานจ้านแล้วก็มีหลานว่างจีหลานว่างจีเนี่ยคือจะเป็นคนที่สนิทท่านที่จะเรียกคุยกันได้แล้วก็จะมีกันนึงก็คือหานกวงจินหานกวงจินน่าจะเป็นชื่อตามยศชื่อทางการของเขาอะหานกวงจินส่วนว่าอิงก็จะมีเว่ยอิงเว่ยอู่เซียนปรมาจารย์อีหลิงแล้วก็จำเป็นได้ก่อนส่วนตัวละครอื่นเด็กๆก็จดจำไว้ก็ไม่ต้องดูอะไรมากหรอกเขาแบบให้เห็นแค่นิดหน่อยเดี๋ยวอีพีหลังๆจะมีตัวละครเด็กๆออกมาบทบาทมากขึ้นก็เดี๋ยวค่อยจำตอนนั้นก็ได้แต่หลังจะดูอีพีหนึ่งเป็นไงดูไปแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ดีใช่ไหมแต่มันก็ยังงงๆอยู่บ้างแรกๆใช่ปะอธิบายก็งงแล้วดูภาคจีนซับไทยมีปัญหาไหมไม่มีนะไม่มีนะเพราะตัวยังพูดอยู่เลยภาษาจีนแต่คำง่ายๆหนูก็ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่ามันยากมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ต้องอ่านดีแต่ก็ดูไปทีหนึ่งก็ยังสนุกใช่ไหมก็ต้องรอดูต่อว่าอีพีสองเป็นไงนะครับโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเลคชั่นปรมาจารย์ธิมานใน EP ที่1วิทเพื่อนสาว นะครับก็ฝากด้วยกับคอนเทนต์นี้นะผมพาเธอเข้ากูซูเขาจะสงสัยว่ากูซูคืออะไรผมยังไม่ขอบอกแล้วกันแต่เขาก็พูดมาเรื่อยๆนะว่าแบบตระกูลหลานแห่งกูซูตระกูลหลานแห่งกูซูไม่ใช่ ไม่ใช่กูซูอย่างนั้นหรือกูซูกูซูน่ารักอร่อยนะกูซูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกูซูก็เป็นชื่อสถานที่นึงที่ตระกูลหลานอยู่หลายคนก็จะใช้คำนี้แหละกูซูเป็นแบบวิเหมือนพาเข้าด้อมกูซูหน่อยพาแบบมาดูปรมาจารย์ที่มันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้คอนเทนต์นี้ว่าพาเธอเข้ากูซูก็ฝากด้วยกับ EP ที่1นะครับผมหากผิดพลาดประการใดข้อมูลเรื่องไหนก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้ก็พาเขามาดูก็เพื่อความบันเทิงนะก็ไม่รู้เขาบันเทิงหรือเปล่าน่าจะบันเทิงอยู่แหละเขาก็แบบชอบตอนที่พูดมาเนี่ยมาละบอกกับอะไรว่าอินที่บอกอะไรนะไม่เป็นไรนะพ่อน้ำตามาน้ำตามาใช่ไหมน้องสารเดี๋ยวเราต้องไปดูหลังๆอีกว่าทำไมเขาถึงต้องน้ำตามาขนาดนั้นก็จะได้รู้ถึงสาเหตุของเขาก็ต้องดูไปเรื่อยๆเนาะก็ต้องไปดูต่ออีกทีนึงว่า EP 2จะเป็นยังไงแต่ EP นี้ก็จบแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยกับคอนเทนต์นี้นะครับผมส่วนวันนี้เราสองคนปอนแล้วก็มุกขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีนึงกับ reaction ใน EP ถัดไปนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย